ำเอาไว้นะเว้ยเป็นหนี้มันก็ต้องชดใช้อัดมันให้หนักหยุดหยุดนะพ่อเลี้ยงหยุดต้องการอะไรมาคุยกับผมผมบอกให้หยุดไงไอ้ล่ามึงออกมาสิครับนายอัดนักอัดเข้าไปนักไปหยุดนะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงจะทำอะไรฉันต้องการให้แกเอาโฉนดที่ดินมาให้ฉันไม่อย่างนั้นฉันจะเชื่อพวกนี้ทิ้งให้หมดทั้งหุบพญาเสือได้ฉันจะเอาโฉนดมาให้เพื่อแลกกับชีวิตพวกเขาแล้วต้องการอะไรฉันต้องการให้แกมาทำงานให้กับฉันและต้องฟังคำสั่งของฉันทุกเรื่องถ้าผมปฏิเสธพ่อเลี้ยงจะทำร้ายลูกหนี้พวกนั้นสินะมันไม่ใช่แค่พวกที่แกเห็นหรอกนะไอ้ยอดทั่วทั้งหุบพญาเสือเนี่ยลูกหนี้ของฉันมีเป็นร้อยเป็นพันแต่พวกมันทุกคนจะปลอดภัยถ้าแกยอมทำตามที่ฉันสั่งแต่ถ้าแกตุกติดคิดไม่ซื่อกับฉันฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดชีวิตของพวกชาวบ้านตาดำๆมันขึ้นอยู่กับแกแล้วนะไอ้ยอดรับปากคุณพ่อสิยอดเสร็จนาฆ่าโคตรเสร็จศึกฆ่าขุนพลผมกลัววันข้างหน้ายอดจะไม่ใช่แค่ขุนพลถ้ายอดแต่งงานกับฉันจริงแก้วแต่ชาวบ้านตาดำๆฉันรับประกันเลยนะว่าถ้ายอดยอมรับปากคุณพ่อจะไม่ทำร้ายชาวบ้านอีกว่ายังไงล่ะยอดลูกสาวฉันยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดในชีวิตของแกให้นะถ้าแกไม่ตกลงแกก็โง่เป็นนะคะยอดได้ผมจะแต่งงานคุณกิ่งแก้วสัญชาติคังคกคิดจะกินเนื้อหงเอ็งย่ามใจไปก่อนเถอะไอ้ยอดพี่เคียวกลับมาเมื่อไหร่ฝันเองสลายแน่ไปเว้ยจนกว่าจะหาทางช่วยชาวบ้านได้อดทนไว้ยอดเอาละที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้เนี่ยฉันมีข่าวดีที่จะบอกอีกไม่นานลูกสาวของฉันกิ่งแก้วก็จะแต่งงานกับยอดคนรักของเธอคู่รักของหนูกิ่งแก้วนี่หน้าตาคุ้นๆนะครับหรือว่ากระผมจะจำผิดไปไม่ผิดหรอกยอดทำงานกับฉันมาพักใหญ่ๆแล้วแหละหน่วยก้านดีหน้าตาก็หล่อเหลานะคะแหมพี่วิไลนี่ตาถึงนะคะแต่ว่านอกจากคุณสมบัติที่พี่พูดมาเนี่ยยอดยังช่วยชีวิตของฉันเอาไว้ตั้งหลายครั้งค่ะ
อย่างนี้สินะคะถึงได้ครองใจคุณหนูช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆท่านนายอำเภอเป็นอะไรหรือเปล่าครับหน้าตาเครียดเครียดไม่สนุกหรือว่าอาหารไม่อร่อยกันแน่ครับสนุกครับสนุกอาหารก็อร่อยดีใจจริงๆที่พ่อเลี้ยงเชิญมาครับถ้าอย่างนั้นผมก็ถือโอกาสนี้ เรียนเชิญนายอำเภอครั้งต่อไปก็แล้วกันนะฮะเชิญอีกรอบก็คราวหน้าก็เป็นงานแต่งงานของบ่าวสาวทั้งคู่ไงล่ะครับครับดีครับสนุกกันจริงๆเลยนะครับจงเราบอกสารวัตรไปแบบนั้นเนี่ยไม่กลัวพ่อเลี้ยงจะเล่นงานพวกเราเหรอวะก็อยากให้พ่อเลี้ยงรู้สิวะแต่ตอนนี้สารวัตรรู้เรื่องไอ้ยอดกับคุณกิ่งแก้วแล้วจะทำยังไงข้าไม่รู้หรอกแต่ข้าเชื่อว่าสารวัตรไม่ยอมแน่เหมือนที่พวกเราไม่ยอมให้ไอ้ยอดมาเป็นนายเหนือหัวพวกเราไปรีบไปดีกว่าเดี๋ยวข้ามาเห็นเข้าจะซวยเอาสารวัตรผมนึกว่าวันนี้สารวัตรจะไม่ว่างก็เลยไม่ได้เชิญมาขอโทษทีนะครับสารวัตรขอโทษทีนะครับใจเย็นก่อนนะสารวัตรจะให้ใจเย็นได้ยังไงครับในเมื่อพ่อเลี้ยงหลอกผมไม่มีอะไรหรอกสารวัตรเขาคงจะเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยเดี๋ยวทุกคนสนุกกันต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมไปคุยกับสารวัตรก่อนไปคุยกันข้างบนที่พ่อเลี้ยงพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงเหรอครับใครจะไปบ้ายกลูกสาวให้แต่งงานกับศัตรูกันกับสารวัตรสารวัตรก็รู้ว่ายอดมันทำฉันเจ็บแสบมามากแค่ไหนแล้วฉันฆ่ามันได้ฉันฆ่ามันแล้วก็เราถ้าเป็นแผนแค่หลอกไอ้ยอดทำไมต้องเป่าประกาศให้คนทั่วไปรู้ด้วยล่ะถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วไอ้ยอดมันจะตายใจได้ยังไงล่ะสารวัตรสบายใจได้รอให้ไอ้ยอดจัดการกับไอ้คาร์เตอร์แล้วเอาโฉนดมาคืนให้กับฉันก่อนถึงวันนั้นก็เป็นวันตายของไอ้ยอดผมหวังว่าเมื่อถึงวันนั้นพ่อเลี้ยงจะรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับผ